สวัสดีครับ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 คุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนะครับก็ช่วงนี้เป็นอาทิตย์แรกของปีใหม่วันนี้เข้าช้านิดนึงเข้าช้าเลทหน่อยเนื่องจากรถติดแต่หลายคนไปต่างจังหวัดนะครับก็แล้วครับยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับก็อีกช่องทางคือทาง Facebook ตนเองก็พิมพ์ไป Speed Channel นะครับก็สามารถที่จะส่งกระทู้เข้ามาตอบคำถามหรือว่าถามอะไรต่างๆได้ใน Facebook นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเข้ามาได้นะครับอีกช่องทางนึงก็คือเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th ตรงนั้นก็จะมีในเรื่องราวของร้านอะไรแต่งมากมายข่าวต่างๆเรื่องราวต่างๆแล้วก็สามารถชมสดได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางครับกับช่องทางทาง YouTube นะครับก็สามารถจะเข้าไปดูสดก็พิมพ์ไป Speed Channel Live StreamingSpeed Channel Official แล้วเข้าไปเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถชมสดได้แล้วก็ระหว่างชมสดก็สามารถที่จะพักไว้ก่อนแล้วก็กลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการชมย้อนหลังได้ด้วยครับผมอยากดูทริปวันไหนคลิปวันไหนก็สามารถชมย้อนหลังได้เลยครับครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับปีใหม่นี้นะฮะสปอนเซอร์ที่ยังอยู่กับเรานะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะโอ้ก็มีดังนี้ครับผมนิติศาสตร์รายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้วันนี้พี่อ้นอยู่กับเราด้วยนะครับเป็นประจำพี่อ้นครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่กันอีกรอบแล้วยังเป็นทางการนะวันนี้เข้าปีใหม่ปีใหม่แล้วนะครับต้องบอกว่าปีละกานะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องขอให้ไก่ขันนั่งดังนะครับขอให้ไก่ขันทั้งปีใช่ไหมไก่ขันทั้งปีก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันพอดีนะครับเอาเป็นว่าให้โชคดีกันทุกคนแล้วกันแล้วเป็นแฟนรายการเราอย่างเหนียวแน่นแล้วกันวันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่แล้วก็เดินทางไปแต่ยังแบบไปเที่ยวที่ไหนไปบ้างSMSเข้ามาบอกกล่าวเล่าก็ให้เราฟังกันได้ก็ได้หนาวไหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบางคนยังไม่กลับนะบางคนมีลากยาวลากยาวอีกอาทิตย์นึงหยุดแถมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันก็ปีนี้นะพี่บอมนี่ปีนี้เรามีโปรเจกต์อยู่เพียบเลยนะซึ่งตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะเป็นถึงเดือนกุมภาหรือว่ายาวๆไปเนี่ยโปรเจกต์ที่เราเตรียมเอาไว้นะสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยมีเยอะมากครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องราวใหม่ๆมาฝากผู้ชมแน่นอนแน่นอนครับนะครับอ่ะงั้นเรามาถามกันว่าร่างอยู่4คนใครไปไหนอะไรยังไงบ้างอ๋ออ่ะพี่อ้นไปไหนมาพี่อ้นนี่ไปไกลสุดไปบ้านครับต่างจังหวัดไปเยี่ยมแม่ที่ไหนครับจังหวัดไหนโอ้ไปที่หนองบัวลำพูโอ้หนองบัวลำพูไกลหน่อยแต่ว่าก็รถช่วงไปเนี่ยไปเร็วนิดนึงไปก่อนครับผมไปวันที่25โอ้โหรีบช่วง25เนี่ยไอ้โทษทีครับช่วงที่26ครับออกก็ช่วง9ยังไม่ติดตอนนั้นยังไม่ติดยังโล่งอยู่ครับยังโล่งอยู่แต่วิ่งไกลครับแต่ด้วยเราว่าด้วยอายุด้วยเราก็ขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆออกทางเบี่ยงไปเรื่อยๆนะครับก็ออกปกตินะครับผ่านโคราชอยู่แล้วแต่ว่าไปเที่ยวนี้ลองไม่ผ่านนะครับผมเข้าสีคิ้วผ่านด่านขุนทดบำเหน็จนรงค์ชัยภูมิสีบุญเรืองแล้วก็ไปออกทางสีชมพูแสดงว่าไม่ติดเลยไม่ติดครับไม่ติดโล่งเลยพี่ยอนก็ไป26ด้วยแล้วกลับมาไหนยังไม่เดินทางกันผมกลับมาวันที่1ครับอ้าวเนี่ยขากลับน่าจะติดนะก็ช่วงกลับอ่ะเอาเรื่องไหมไม่มันมาติดช่วงนี้ครับช่วงสีคิ้วมาถึงกรุงเทพเราเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันนานเหมือนกันติดเลยล่ะไม่ใช่ค่อนข้างนานดูจากสีหน้าแล้วนานช่วงมันจะไปติดช่วงโคราชหน่อยนึงในเมืองแล้วก็อีกทีก็จะมาติดตรงพอเข้าสระบุรีใช่ใช่ใช่ครับทุกตอนลงปูในตำนานใช่เรามีข้อให้คิดครับเพื่อนๆที่ใช้รถเนี่ยพอเราไปแล้วเราคอยศึกษาดูเวลาเราขับรถไปหรืออะไรไปเนี่ยเราคอยดูนะครับจริงๆแล้วการแซงหรือการอะไรของเพื่อนๆที่ไปกันเนี่ยค่อนข้างจะรีบนะจริงๆผมว่าตรงนี้เราต้องเซฟให้มากเลยพอถ้าเราไปถือเส้นทางเนี่ยเราขับไปสักพักนึงเนี่ยจะมีรถแซงหรือมีรถสวนมาเนี่ยเป็นรถเลนเดียวนะที่ผมเจอมาด้วยตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราเจอรถกำลังจะแซงเราหรืออะไรเงี้ยเรามองกระจกหลังนิดนึง1 2 3เนี่ยเราสามารถที่จะลดกระจกลงหรือสามารถที่ชะลอรถหน่อยเบนซ้ายนิดนึงให้พวกแซงไปก่อนหรือเราค่อยๆไปอย่างเงี้ยผมว่าดีนะผมมีความรู้สึกว่าดีนะแต่พอเราไปเจอเคสที่เขามาแซงเราเนี่ยเรามีความรู้สึกโอ้โหพี่เขารีบมั้ยรู้สึกเขาจะรีบนะรู้สึกเขารีบมากด้วยแล้วก็พอเราปฏิบัติตัวของเราอย่างเงี้ยรู้สึกเราปลอดภัยนะเพื่อนๆที่ใช้รถเรามีสติแล้วก็ใจเย็นใช่ไหมพี่กองกำลังบอกคือขับรถแบบว่าอยากให้ใช้สตินะครับแก้ไขปัญหาในเรื่องของต่างจังหวัดบางทีบางคนก็อารมณ์อาจจะฉุนเฉียวไปบ้างในช่วงที่รถติดแน่นอนนะครับเพราะอยากให้ข้อคิดเพื่อนๆว่านะใช้รถแบบมีสตินะครับช่วงนี้7วันหลังวันที่1มาเนี่ยครับ7วัน
ังเป็นช่วงที่ยังอยู่ใน7วันอันตรายอยู่7วันอันตรายอยู่นะครับฝากถึงเพื่อนๆทุกคนที่กำลังใช้รถอยู่ในขณะนี้รวมทั้งจักรยานยนต์ด้วยนะโอ้โหมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็แน่นอนยอดผู้เสียชีวิตก็ยังครองแชมป์อยู่เหมือนเดิมเยอะคุณบอมผมเจอเคสนี้ครับครับผมมาช่วงจะเข้ารู้สึกผมจะมาในเส้นเบี่ยงนะครับจะเข้าด่านขุนทดมันจะมีกลุ่มบิ๊กไบค์มากลุ่มใหญ่เลยผมรู้เลยผมดูกระจกหลัง1 2 3เนี่ยผมเช็คแล้วเอ้ยมีบิ๊กไบค์มาผมแอบซ้ายเลยแล้วก็ลดกระจกแล้วก็โบกให้เลยบอกไปก่อนเลยแล้วเรามีความรู้สึกลึกๆนะครับว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วเราก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเรารู้เลยว่าถ้าบางคันเนี่ยคันไหนไม่ยอมให้เราแซงเนี่ยสักพักนึงในจังหวะที่เราบิดขึ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาเกิดเลยใช่ผมรู้เลยผมก็เบี่ยงซ้ายแล้วก็โบกให้เขาไปโบกนี้เขานึกว่าเดี๋ยวต่อให้ก่อน5กิโลป่ะเดี๋ยวก็ตามไปเราบอกให้เขาไปเลยเพราะแซงเราไปเลยเพราะว่าข้างหน้ามันยังมีอะไรอีกแล้วเขามียกมือไหว้ด้วยนะคนซ้อนยกมือไหว้โอ้น่ารักมากใช่ก็โอเคกลุ่มบิ๊กไบค์ครับจะมีกลุ่มที่ดีก็โอเคใช่ครับเราก็ให้สัญญาณไฟเขาด้วยว่าเออแซงได้เลยผมตบเลี้ยวซ้ายแล้วบอกว่าคุณแซงได้เลยเต็มที่นะพอไปถึงปั๊มเราก็เจอเขาบอกเป็นไงเมื่อกี้เจอฟอร์จูเนอร์อาจารย์ป่ะที่จอดที่ผมเบี่ยงซ้ายคุณเขาบอกเจอผมบอกโอ้โหขอบคุณมากเลยขับอย่างนี้โอเคผมชอบก็ผมไม่อยากมีเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขับขี่รถอย่างไม่ประมาทแล้วกันแล้วก็อย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเลยนะครับไม่งั้นก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในข่าวในอะไรนะพี่ตู่ไปไหนมาตู่ไปไหนมาครับอยู่อย่างที่บอกฮะอยู่บ้านเฝ้ากรุงเทพเพราะว่าก็ไปเที่ยวกันมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่มาอยู่สปีดชาแนลนี่ก็ไปตลอดเลยครับไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านฮะแต่ก็สนุกดีอยู่บ้านก็ลดโล่งเลี้ยงลูกให้เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับโล่งเลยกรุงเทพโล่งโล่งก็คือออกไปไหนนี่ก็แต่หาอะไรกินยากนิดนึงเพราะว่าร้านปิดโล่งแต่โล่งจริงนะใช่ช่วงวันที่31เนี่ยวันที่31เนี่ย29เอ้ยโทษที30 31นี่โล่งมากเพราะว่าลูกเขาอยู่ที่นี่เขาไม่ได้กลับด้วยเขาพิมพ์บอกเลยว่าพ่อที่บ้านเราโล่งมากเลย หาของกินลำบากหาไม่เจอเลยของกินร้านเดิมที่เคยเปิดร้านปิดหมดเขาปิดครับเขาปิดแล้วปิดเพราะเนี่ยอย่างของโปรของผมนะคือส้มตำทีนี้คือโอ้โหต้องบอกว่าร้านส้มตำนี่หายากมากในกรุงเทพฯต้องมะละกอกับตำกับมิสซ่าให้หมดเลยใช่นี่ก็เลยต้องเอาเนี่ยลงทุนเนี่ยมีคกมีอะไรเงี้ยตำเองอะไรเองเฮ้ยแต่จริงเซเว่นเขามีแล้วนะเขามีส้มตำแบบสำเร็จรูปเลยเนี่ยโอ้ยตำเองมันกว่าพี่นี่คนพบสัจธรรมแล้วพี่บอมไปไหนมาพี่บอมอยู่กรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มีออกต่างจังหวัดบ้างนิดหน่อยเห็นไปหลังบุรีมาแวบใช่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งในรายการของเราเหมือนกันครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมแก๊งฮาร์เลย์ที่ราชบุรีชื่อดากรอนนี่วันนั้นแอบไปคุยเขามาขี่รถเล่นก็หาโอกาสขี่รถเล่นหลังไปวันที่1แล้วหลังของหลังเขาดาวแล้วก็ขี่รถเล่นไปเห็นบอกมีเจอภาพอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุที่ออกข่าวอ่ะบนเขาเรียกอะไรนะเส้นศรีอยุธยาที่มาลงพระราม9ดิผ่านดินแดงจตุรทิศครับจตุรทิศเส้นนั้นใกล้บ้านเราด้วยนะผมเจอกับตามากับพี่โบ๊ทด้วยขี่ฮาร์เลย์กลับมาเจอคนนอนอยู่กลางถนนยังไม่มีเพิ่งเกิดไม่น่าเกิน3นาที5นาทีอ่ะยังได้แสดงจุดยืนก็ลงไปช่วยเขาครับได้แจ้งเหตุแจ้งอะไรด้วยใช่ไหมครับลงไปช่วยแล้วก็โทรแจ้งเหตุก็ทำให้คนหนึ่งที่บาดเจ็บอ่ะรอดครับเพราะผมเห็นเขายังหายใจอยู่ลงไปดูอีก2คนโอ้โหไม่ก็เสียใจด้วยนะครับกับอุบัติเหตุเพราะว่าครับผมมันเป็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ครับผมบอกว่าซ้อน3แล้วโดนชนแล้วตรงนั้นมันมืดนะพี่ไม่ได้ใส่เส้นหลักด้วยก็ขี่มาเหวอะไรพี่โบ๊ทขี่นำหน้าผมคันที่2แล้วก็มีพี่คนขี่ตามหลังมาขี่มาเอ๊ะเราเห็นไกลๆเรานึกว่าเป็นถุงพลาสติกหรืออะไรกองอยู่กลางถนนพอไปใกล้ๆเอาคนนี่ว่ะคนนอนในเขตที่คุณบอมไปเจอตรงนั้นมันจะเป็นเขตรับผิดชอบของสน.ดินแดงครับตรงนั้นเป็นสน.ดินแดงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะไกลออกไปทางจตุรทิศเนี่ยจะเป็นรอยต่อมักกะสันแล้วรู้สึกว่าทางเจ้าที่หรืออะไรก็นานกว่าจะบนมารอบนึงครับแต่นี้ไม่นานแล้วเพราะว่าโทรเรียกเพราะว่านั้นวันเวรร่วมกันอยู่ด้วยใช่อ๋อไปร่วมด้วยก็แจ้งไปที่มูลนิธิก็มารถมาเต็มครับผมก็ช่วยเหลือได้ทันอ่ะคนเจ็บอ่ะใช่ใช่ถือว่าโชคดีไปเพราะถ้าเกิดไม่ช่วยนี่นะถ้าไม่ได้กลับรถไปเสียชีวิตก็คือฝั่งผมก็ลองมุ่งหน้ากลับเข้าข้างเทพใช่ไหมกำลังเข้า RCA จะมาลง RCA ก่อนถึงจะลง RCA ก่อนที่จะขึ้นแยกขึ้นด่วนอ่ะฝั่งผาเข้าเลยนะนอนอยู่คนหนึ่งแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมกับพี่บอสเลยก็ตัดสินใจกลับรถเพื่อจะไปวกกลับมาไม่อยากย้อนสอนไงเพราะว่าเส้นนั้นมันมืดแล้วถนนมันแคบไปใช่ผมก็เลยไปกลับรถพอกลับรถไปตกใจกับเก่าอีกเจออีกฝั่งนึงอยู่อีก2คน
นอนด้วยกันนอนด้วยกันใช่ไหมครับก็เหตุเดียวกันเนี่ยฮะเขามา3คนคนนึงกระเด็นข้ามมาอีกฝั่งกระเด็นไม่ฟังเหรอครับใช่คนนึงกระเด็นข้ามมาอีกฝั่งนึงอีก2คนน่ะอยู่ฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละโอ้โหเห็นแล้วก็เสียใจกับคนที่เสียชีวิตด้วยเนาะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติแล้วก็อันนึงที่ผมเห็นนะเหตุการณ์นี้นิดนึงอันนึงที่ผมเห็นคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ครับวัยรุ่นสิใช่ครับใช่มั้ยใช่วัยรุ่นอยู่เลยก็อยากให้หมวกกันน็อกไม่ใส่อยากให้ใส่หมวกกันน็อกนะผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ออกมาจากจังหวัดตอนนี้ต้องใช้ความคิดถ้าวิ่งไกลสมองใส่หมวกกันน็อกดีกว่าเนาะใช่พูดถึงอุบัติเหตุก็มาก็มีคนจะช่วยปีใหม่เดี๋ยวดิสติก็ไปไหนอ๋อผมได้เขารักเมียอยู่บ้านผมอยู่กรุงเทพกรุงเทพแต่ว่าเห็นอัปเดตัสนัวรักเมียมากสาเหตุนี่สาเหตุเขาดาวกรุงเทพนะครับวันที่1ไปบางละมุงแล้วกลับที่2โอ้ใกล้ใกล้ใกล้มากใกล้ๆครับพี่ก็ไปใกล้ๆลงมากครับก็พาไปเที่ยวทะเลครับไปเล่นทะเลเฉยเจอผีทะเลไหมไม่เจอกันทะเลเงียบนะช่วงนี้เงียบไหมเงียบเงียบแล้วสงบมากน่าไปเที่ยวกันอ่ะทีนี้มาดูกันพูดถึงอุบัติเหตุปีใหม่ครับนะครับแล้วก็มีสถิติอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่2มกราคมก็เพิ่งผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี้เองครับเป็นวันที่ห้ามการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยกฎจราจรนะครับก็ที่ว่าอุบัติเหตุมีการอุบัติเหตุที่เกิดเนี่ย445ครั้งนะครับผู้เสียชีวิต87รายผู้บาดเจ็บ465รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่แน่นอนครับเมาสุราเมาแล้วขับนั่นเองนะครับแล้วก็ร้อยละ 37.53 นะครับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนดนี่ประมาณร้อยละ 33 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดรถจักรยานยนต์ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วสองล้อเนาะใช่แล้วก็ดูภาพส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นทางตรงก็ส่วนใหญ่ไม่ได้มีโค้งมีอะไรเส้นทางตรงๆนี่แหละอาจจะมีชนหรือว่าเสียหลักอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นร้อยละ64บนถนนนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านก็จะมีร้อยละ37ถนนหลวงร้อยละ37เช่นเดียวกันนะครับช่วงที่เกิดเหตุ4โมงถึง2ทุ่มก็ไม่ได้มืดมากนะกำลังเริ่มไงช่วงเวลาการเดินทางมากกว่าไม่ช่วงเวลาการเดินทางใช่แล้ววิ่งช่วงเย็นสี่โมงสองทุ่มก็มันก็ไม่ได้มืดอะไรมากมายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของวัยแรงงานคนทำงานใช่คนกลับบ้านนี่แหละคงจะเพียด้วยเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยคือกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาต่างๆต่างๆจังหวัดเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็เรียกว่าต้องประมาณร้อยละ47นะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าได้ตั้งจุดตรวจหลักๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 2,036 จุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมดเนี่ย 64,314 คนเรียกตรวจยานพาหนะทั้งหมด686,004 คันโอ้โหเยอะนะเยอะขอเสริมนิดนึงจริงๆแล้วผมต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยนะใช่ๆเพราะเขาไม่ได้หยุดในขณะที่คนอื่นได้หยุดนะเขาถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องขอแสดงความชมเชยด้วยนะใช่แล้วก็บอกว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีในการเรียกตรวจเนี่ยนะครับ113,728รายในความผิดที่ไม่ใบขับขี่ไม่แบบขี่ด้วยใช่ไหมครับแสนกว่ารายไม่แบบขี่จริงๆจริงๆแล้วตอนนี้เขามีเปิดให้อบรมแล้วก็สอบได้ ไม่ยากนะใบขับขี่เพื่อนๆน่าไปทำแล้วก็ 31,721 รายเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัย 31,053 รายเกิดเหตุจังหวัดที่อุดรธานีใกล้บ้านเราด้วยดิใกล้บ้านเราใกล้บ้านหนองบัวลำพูใกล้กันเลยใกล้บ้านพี่ไม่ใกล้บ้านผมเนี่ยใกล้ๆกันใกล้บ้านเราใกล้บ้านพี่นะแล้วก็จังหวัดที่มีผู้ป่วยโทษทีครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับได้แก่จังหวัดชลบุรีไกลจากบ้านไม่ไกลกรุงเทพเลยคงอยู่ในเคสนี้ด้วยใช่ครับเคสรถตู้ด้วยใช่ไหมครับน่าจะใช่ไหมรถตู้รถตู้25รายเขาบอกว่า25รายน่าจะเป็นเคสนั้นและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่จังหวัดอุดรธานี23คนใช่ครับเยอะมากอุดรบาดเจ็บก็จะมีนี่อีกนะครับเป็นเรื่องของการสะสมนะครับอุบัติเหตุสะสมนะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนะครับเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดนะครับ 3,157 ครั้งผู้เสียชีวิตนะครับ367รายผู้บาดเจ็บรวมแล้ว 3,342 รายจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตนะครับมี7จังหวัดจังหวัดที่เกิดเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่นะครับมีอุบัติเหตุทั้งหมด129ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดชลบุรี31รายแล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่137รายอ
ก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็มันห้ามไม่ได้นะเรื่องอุบัติเหตุเนาะจริงจริงมันห้ามได้แต่ว่าไม่เชื่อกันไม่ฟังกันไงเรื่องเมาแล้วขับไงอย่างบางทีอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเมาแล้วขับอุบัติเหตุก็มีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยก็มีเรื่องความเลิกอะไรอย่างเงี้ยความประมาทจริงแล้วจริงๆแล้วเวลาใช้รถเนี่ยใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่างเพื่อนๆที่ใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยเกิน300กิโลเนี่ยนะควรจะมีเวลาพักนะครับอย่างน้อยจริง100 200ก็พักได้แล้วพี่นะครับจริงๆแล้วครับผมคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีด้วยนะเพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในปั๊มใช่ใช่ก็แวะกันตามธรรมเนียมอยู่แล้วก็นั่นเป็นการพักไปในตัวใช่นะครับนี่เขามีนะโครงการนะอย่างล่าสุดที่ไปงานแถลงเก่าของ Honda นะก่อนที่จะครับเข้าสู่ช่วงปีใหม่เรื่องของวิจัยใช่ไหมเรื่องวิจัยอันนั้นเรื่องวิจัยอย่างนึงแล้วก็เรื่องของการดูแลของผู้ใช้ถนนก็คือจะมีแบบจุดพักให้มีมนวดให้มีกาแฟใช่ใช่ใช่มีของเปรี้ยวๆให้กินมีโครงการเจอมาโดยตัวเองเลยว่าโครงการนี้จะมีทั้งตอนช่วงปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ครับช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็ทำอยู่ครับทุกปีมีตั้งเต็นท์แล้วก็มีหน่วยอปแล้วก็หน่วยเกี่ยวกับราชการเนี่ยครับช่วยเหลือเราทุกอย่างนะผมเคยจอดนะจอดแล้วก็ดูเขาทำอะไรกันบ้างก็จะมีห้องน้ำฟรีนะกาแฟผ้าเย็นฟรีแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจแต่ละหน่วยงานเขาก็เข้ามาช่วยครับอปพลด้วยอปพลด้วยให้กำลังใจอันนี้ด้วยครับอปพลที่สระบุรีนะครับเคยเป็นนักแข่งเก่านะครับแต่ทุกวันนี้ไปเอาดีทางช่วยเหลือทางเป็นเจ้าที่อปพลนะครับทางนักแข่งแดกเรานี่แหละครับตอนนี้ไปเอาดีทางอปพลช่วยเหลือสังคมงานสังคมต่างๆนะครับอยู่ในเขตสระบุรีครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมีเรื่องอื่นอีกพี่ว่ามีหลายๆคนต้องบอกว่าในเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่ได้หยุดเขาต้องทำงานตลอดเพื่อความสะดวกของพวกเรานี่แหละเห็นใจเห็นใจอย่าเพิ่งอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีไม่ใช่นะส่วนที่ดีคุณไม่ได้มองถูกนะครับก็พยายามมองอะไรหลายมุมมาอีกเรื่องนึงครับก็บอกว่าสรุปออกมายอดที่เวลาเราเข้าไปใน Google อาจารย์กรูอากูเนี่ยเข้าไปแล้วเราเซิร์ชเนี่ยนอกจากคำว่าคลิปโป้แล้วเนี่ยมีคืออันนี้เซ็กอะไรต่างๆนั้นมันต้องมีอย่างอื่นด้วยเขารวมเรื่องราวของคนที่เข้าไปเซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ทั้งรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์วันนี้เราทั้งปีเลยนะเราของปีที่แล้วเนี่ยเราเรื่องราวของจักรยานยนต์ครับนี่ใน Google ที่เวลาเข้าไปเซิร์ชเนี่ยแล้วอันดับ1ที่เซิร์ชอะไรบ้างอันดับ1ในเรื่องราวของเรียงอันดับมาอย่างงี้ดีกว่าเพราะมันจะแยกมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถยนต์เดี๋ยวไปใน Speed Talk ครับสำหรับจักรยานยนต์วันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวของการเซิร์ชเขาบอกอันดับที่ติดอันดับต้นๆเลยนะครับก็จะมีการเซิร์ชคำว่า Yamaha M/ อ๋อใช่สิติดอันดับเลยช่วงปีที่ผ่านมาเขาถือเป็นตัวท็อปของทาวน์เลย Google เนี่ยเซิร์ชหาคำนี้เยอะมาก M/ เป็นยังไงอะไรยังไงหาข้อมูลต่างๆส่วนจักรยานยนต์อีกคันนึงครับก็มาที่ Honda ครับครับ CBR 250 RRโอ้ยตัวนี้ท้องด้วยตัวที่เปิดที่อินโดนีเซียใช่ตัวคนอยากรู้ไงเอ๊ะทำไมยังไงนะโต๊ะอัพไซด์ดาวเขาจะเข้าบ้านเราไหมตัวนี้ผลิตที่ไทยนะแต่ไม่ได้ขายที่ไทยไปขายอินโดคนก็เลยคาใจอยากรู้ทำไมตัวบ้านเราไม่ออกมาแบบนี้โชคเชิร์กอัพไซด์ดาวก็หล่อว่ะนี่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าในปีต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าทีมไทยจะลงแข่งเนี่ยก็ต้องเอามาขายเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้รับการเขาเรียกโฮมโลเกตใช่ไม่ได้เป็นรถโปรดักชันใช่ไหมอาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้นะรอลุ้นสวยมากคนก็เลยเข้าไปเซิร์ชเยอะมากคันต่อไปเป็น Honda เหมือนกันครับครับคราวนี้เป็น MSX 2016อ๋อนี่ก็รอนี่รอประชมใหม่ชมใหม่ครับคิดก็เข้าไปเก่าแล้วโปรดิวเซอร์คนส่วนใหญ่นึกอะไรไม่พอได้ยินคำนี้มาก็อยากรู้เป็นไงที่ไวที่สุดก็โทรศัพท์มือถือเข้า Google เซิร์ชเลยปึ๊บก็ขึ้นมาในอันดับนี่มันโฉมเก่าแล้วครับโฉมใหม่นี่เขาเปลี่ยนไฟหน้าไฟนะอันนี้มันรถเป็นโฉมเก่าต้องเป็นน่าจะเป็นโฉมใหม่อีกคันนึงครับติดอันดับเหมือนกันก็คือ Kawasaki Z125 นี่คู่ปรับกันเลยคู่แข่งกันตัวนี้สวยที่เขาไปเซิร์ชกันนะเขาไปเซิร์ชดูไม่บอกตัวนี้มาแทนเคนอาร์ตัวนี้มีทั้งคัดเมนวลแล้วก็คัดมือออโต้คัดใช่ไหมครับครับอีกหนึ่งอันดับครับอันนี้ไม่เซิร์ชดูไม่ได้เด็ดขาด Honda PCX 2016อ๋อใช่นี่ครับตัวล่าสุดเลยล่าสุดนี่คือสีใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้สีใหม่ล่าสุดคิดๆประมาณ2อาทิตย์เองที่เพิ่งได้ตอนปีใหม่เนี่ยใช่ครับตั้งแต่เพิ่งปล่อยภาพออกมาตอนปีใหม่ก่อนปีใหม่นี่มันก่อนปีใหม่ไม่กี่วันน่ะกี่วันเองมีทั้งหมด4สีไปเซิร์ชดูกันใหญ่เลยแต่สีนี้ได้รับความนิยมที่สุดสีดำส้มเนี่ยครับนะสีก็บอกว่าเป็นสีใหม่ของ PCX จริงๆมันควรจะเป็น2017นะแต่ว่าเขาไปออกตอนปลายปี2017อาจจะเป็นนิวไม่รู้ละเดี๋ยวก็ไปดูกันแค่เชนแบบว่าไมเนอร์เชนสีเฉยๆคัลเลอร์สีใหม่สีใหม่ครับขายตอนปีใหม่นี่เองอีกหนึ่งคันครับยังอยู่ในค่ายของ Honda เหมือนเดิมกับ
คราวนี้ขึ้นมาที่ CBR 150R 2016ครับเขาคือต่างวันทิศมากครับไม่พี่เรื่องเขาจะดูว่า CBR จะทำใหม่ไหม150เพราะว่า M/Slash กับ R15 เขายังอยู่150เนี่ยเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นโฉมที่เขาไม่ใช่โฉมที่ขายบ้านเราอ่ะใช่ครับเขาเลยอยากรู้ว่า150ดูหน่อยได้ตัว150ทำขายไหมมาขายไหมอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะก็เอามาให้ดูกันเป็นเรื่องราวต้องขอบคุณข้อมูลจาก Google ด้วยนะครับครับจากอากูเนี่ยให้ดูกันว่าคนเข้าไปเสิร์ชอะไรนอกจากคลิปโม้คลิปหลุดอะไรทั้งหลายแล้วนะก็ยังมีเรื่องราวพวกนี้ติดอันดับอยู่เขาจัดอันดับมาครับนะครับอ่ะมีเรื่องราวต่อไหมไม่มีแล้วพี่ช่วงนี้ก็พักเบรกกันนะสักครู่นึงครับผมแล้วกลับเข้ากับเราใหม่ครับกับ Speed Rider